ก็จะมาเริ่มถอดเล็บเจลกันนะคะนี่ก็คือของที่สั่งไว้ทั้งหมดจำราคาไม่ได้ว่าทั้งแต่ละชิ้นเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบไม่เกิน300นะประมาณ260อย่างแรกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำยาที่เขาบอกไว้ล้างเล็บเจลก็คือมันจะมาแบบเป็นซองใช่ปะแล้วเราก็เหมือนแบบฉีกออกมาแล้วก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็แบบหุ้มนิ้วไว้ได้เลยอันนี้ก็คือซื้อแบบเป็น100ถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะแบบ200แผ่นหรือ120แผ่นวิวแล้วก็ต่อไปนะคะที่ซื้อมาก็คืออันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบตัวหนีบเนาะไว้แบบว่าไม่ให้น้ำยามันแบบระเหยหรือแบบทิชชู่มันหล่นออกอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาคือความจริงตัวนี้ไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาเพราะว่ามันก็แบบไม่แพงมากแล้วก็เผื่อไว้อันนี้นะคะจะมี3อย่างที่ซื้อมาก็คือมันจะมี4อย่างสิอันนี้จะเป็นตะไบแบบหยาบใช่ไหมแล้วก็มีตะไบแบบขัดเงาแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ขูดหน้าเล็บก็คือเอาไว้ขูดสีที่มันแบบเวลาเราแช่ยาเสร็จก็ใช้ตัวนี้ขูดแล้วก็อันนี้เป็นตัวออยล์บำรุงซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าใครอยากบำรุงไหมก็ได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนะคะแต่อันนี้มันก็แบบประมาณ30 บาทอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาก็คือร้านเขาแถมของมาให้ด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ชื่อร้าน Ano A-N-O นะคะอุปกรณ์ทำเล็บก็คือเขาแถมตัวแบบเดียวกันนี้มาให้ก็เลยเดี๋ยวจะใช้อันที่เขาแถมมาให้นี่แหละแล้วก็แต่มันไม่น่าพอเดี๋ยวจะแกะกล่องอันนี้ก็คือพอแกะกล่องออกมาเนาะมันก็จะเป็นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาเป็นซองอันนี้ก็คือล้างมือมาค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เล็บเจลจะเหลือแค่แบบก็เหลือแค่ปลายแล้วก็คืออันเนี้ยทำมาตั้งแต่ประมาณต้นมีนาได้ก็คือมันแบบเดือนกว่าแหละก็คือยังแบบก็ค่อนข้างร้านนี้คือทำดีก็คือนี้ทำที่เชียงใหม่ยังแบบติดทนอยู่เลยเดือนกว่าก็คือแบบดุดไปบ้างแล้วก็คือเหลือนิดเดียวก็คืออันนี้เขาบอกว่าอย่างแรกใช่ไหมคะให้แบบใช้ตะไบแบบหยาบอะตะไบหน้าเล็บชั้นแรกออกก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบน้ำยามันจะได้ซึมลงไปมันถึงชั้นล่างได้นะคะสายก็คือจะตะไบก่อนเนาะอันนี้ก็ตะไบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสายจะลองข้างเดียวก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าตะไบออกไปพอไหมก็เดี๋ยวจะแกะซองอันนี้ออกมาอันนี้เนาะก็จะเป็นแผ่นนี้นะคะคือเขาก็ไม่ต้องเอาออกจากซองนี้นะคะแต่ว่าให้แบบเราเอาเล็บใส่ไปตรงกลางแล้วก็เนี่ยเราก็บีบให้ซองมันอยู่กับนิ้วก็แบบคือบีบสองข้างนี้เข้ามาเราก็บีบปลายเก็บฉะนั้นก็คือความจริงไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้ไงเพราะว่านี้ก็อยู่แหละแต่ว่าไซส์ก็จะใส่ไว้เฉยให้มันแบบไม่หลุดเวลาไปทำอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวจะลองข้างนี้ก่อนนะคะก็อันนี้เสร็จแล้วนะคะ5 นิ้วเดี๋ยวไซส์จะลองปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันผ่านไปประมาณ5 นาทีแล้วค่ะคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกแสบนะแต่มันรู้สึกแบบร้อนๆนิดนึงอ่ะก็คือตอนแรกใส่นิ้วนี้นิ้วแรกก็เดี๋ยวจะมาดูนิ้วนี้ก่อนเชื่อก็จืดๆขยี้ไม่รู้ว่าได้บอกนะแล้วก็อันนี้นะคะไว้ขวดเชื่อก็ได้อยู่นะมันก็หลุดแต่ว่ามันเหมือนว่าอาจจะยังตะไบแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยน้ำยาก็เลยซึมไม่ค่อยทั่วแต่ก็ขูดออกอยู่นี่ให้ดูนะคะก็คือได้อยู่นะมันก็หลุดออกอยู่เดี๋ยวมาลองเล็บอื่นต่อ ก็นี่นะคะรอบ2จะมาขูดออกแล้วรอบนี้ทิ้งไว้นานขึ้นประมาณ10นาทีได้ก็แบบเท่าที่ลองดูเมื่อกี้ก็คือถอดง่ายขึ้นแล้วแต่อันนี้ก็คือตะไบดีกว่ารอบแรกด้วยแบบพยายามตะไบให้มันแบบทั่วนะก็เดี๋ยวจะมาทาเล็บกันนะคะก็คือจะใช้อันนี้เป็นของเล็บร่อนหมดเลยเพราะว่าอยากทาแบบสีแบบรับซัมเมอร์หน่อยแล้วก็แบบเลยหยิบสูตรนี้มาลองนะแล้วก็พอดีตัวท็อปโค้ดกับเบสโค้ดที่มีแค่ของเล็บร่อนคือแบบมีท็อปโค้ดยี่ห้ออื่นแหละแต่ว่าเหมือนเคยลองแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่คือตอนนี้มีท็อปโค้ดของแคทชีทแล้วก็อาริสาที่ขายในเซเว่นคือทั้ง2ยี่ห้อแบบไม่ชอบเลยก็เลยจะใช้เล็บร่อนค่ะอย่างแรกก็คือจะลงเบสโค้ดก่อนนะเดี๋ยวทิ้งให้แห้งก่อนนะคะก็คือสำคัญมากอะถ้าเราทาเล็บแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เจลอบอะแต่ละเลเยอร์เราต้องแบบทิ้งให้มันแห้งก่อนที่จะรอเลเยอร์ก่อนที่จะลงเลเยอร์ต่อไปไม่งั้นมันจะแบบมีปัญหาพอสีไม่แห้งมันก็จะแบบเหมือนโดนอะไรก็จะหลุดลอยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่ให้มันแห้งก่อนนะคะก็เสร็จตอนนี้ก็คือมันแห้งแล้วนะคะเวลาจับเราก็จะรู้สึกได้ว่าแบบมันแห้งก็อันนี้เดี๋ยวจะทา2สีนี้สลับกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเล็บร่อนเป็นรุ่นบิลเลียนสติงนะคะก็จะเป็นฝาสีขาวก็มีสีเขียวนี้เบอร์220 Pro Work แล้วก็190คือเป็นใช้จิกก็เดี๋ยวขอเคยพอดีไม่ได้ใช้2สีนี้แบบสักพักหนึ่งละปกติก็คือที่เคยดูเหมือนแบบเคยศึกษามาเขาก็จะให้แบบลงแบบด้านข้างก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยลงตรงกลางแต่ก็คือเอาจริงเอาแล้วแต่ที่เราถนัดนะให้มันออกมาเนียนก็พอเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบถ้าแบบคนที่กลัวแบบทาออกมาเลอะขอบเขาจะมีแบบเป็นกาวที่แบบให้ทาแบบรอบเล็บไว้ใช่ไหมแล้วก็ลอกได้นะคะถ้าแบบค่อนข้างแบบมือใหม่อะไรอย่างนี้กลัวมันแบบเปื้อนอะไรอย่างนี้ส่วนทรายก็คือแบบไม่ได้กังวลมากเพราะว่าก็คือทำเล็บเองตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วก็ค่อนข้างคล่องนะคะแล้วปกติถ้าแบบเกินออกมาก็จะแบบเนี่ยใช้นิ้วเขี่ยอะไรอย่างนี้ที่ผมโดนอ้าวผมติดตอนแรกว่าจะสลับสีแต่ว่าเมื่อแต่พูดลืมเลยก็เดี๋ยวทาข้างละสีแล้วกันอันนี้เป็นชั้นแรกนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาชั้นที่2แต่เดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนอันนี้เลเยอร์แรกแห้งแล้วนะคะก็จะลงรอบที่2ต่อนี้ก็จะเห็นว่ารอบที่2ก็จะสีแบบโอเคแล้วนะคะโดยปกติแล้วยาทาเล็บที่ดีจะใส่คิดว่าแค่2รอบก็พอแต่ว่าถ้ามันเป็นสีที่แบบบางๆหน่อยบางสีนะมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนสีมุกหรือแบบเนื้อจะแบบใสๆอ่ะก็อาจจะแบบต้องใช้เลเยอร์เยอะกว่าหน่อยถ้าอยากได้สีชัดๆนะคะแต่ถ้าเป็นแบบสีแบบเน้นสีชัดอย่างเงี้ยก็คือ2เลเยอร์พอจบตัวนี้เลเยอร์ครบ2เลเยอร์นะคะก็จะเห็นว่าสีโชว์เลยสีชัดมากรุ่นนี้สายค่อนข้างชอบของเลเยอร์ร่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็คือแบบค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ2เลเยอร์ก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วก็จะลงท็อปโค้ดนะอันนี้ก็จะมาลงตัวท็อปโค้ดกันนะคะคือตอนนี้แห้งสนิทแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งถ้าใครอยากให้มันแห้งเร็วก็แนะนำว่าให้แบบจอพัดลมอะไรอย่างนี้ถ้า ลงทั้งท็อปโค้ดทั้งเบสโค้ดอะมันจะช่วยให้แบบยาทาเล็บเนี่ยติดทนมากๆนะก็แบบปกติก็จะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือแต่ว่าถ้าลงยาทาเล็บอย่างเดียวอะมันจะแบบไม่กี่วันมันก็จะหลุดแหละถ้าแบบท็อปโค้ดอย่างเดียวหรือเบสโค้ดอย่างเดียวก็เหมือนกันก็อาจจะติดทนขึ้นหน่อยแต่ว่ามันก็จะแบบถ้าลงทั้งคู่มันก็จะติดทนกว่าตอนนี้ก็เล็บแห้งแล้วนะคะเวลาเช็คก็คือลองจับดูเบาๆก็พอว่าแบบสีมันแบบมันก็จะแบบลื่นๆไม่มีความลื่นนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงออยล์อีกรอบหนึ่งอันนี้มันมีกลิ่นแต่แบบมันกลิ่นอ่อนๆก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เจอมาแบบวิธีแล้วง่ายๆทำเองได้อยู่บ้านนะคะรอเจอกันไหนคราวหน้าบ๊ายบาย